ชุดนี้นะคะเป็นกล่องสตูดิโอนะคะสำหรับถ่ายสินค้านะคะจะมีสาย USB มาให้นะคะ1เส้นนะคะส่วนด้านในนี้นะคะก็จะมีกล่องสตูดิโอพกพานะคะขนาด40เซนคูณ40เซนนะคะชุดนี้ก็คือไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะสำหรับกล่องถ่ายสินค้านะคะส่วนด้านในนะคะจะมีฉากถ่ายสินค้านะคะ2ชิ้นนะคะสีขาว1ชิ้นสีดำ1ชิ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำการติดตั้งกล่องสตูดิโอแบบพกพานะคะขนาดไซส์ใหญ่นะคะ40เซนคูณ40เซนนะคะติดตั้งง่ายนิดเดียวเองอะค่ะไม่ยากอะค่ะโอเคเราทำการติดตั้งด้านข้างเสร็จแล้วนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะคะลักษณะทำเหมือนกันเลยค่ะค่ะด้านข้างนี้ก็ติดตั้งเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะคะพอติดด้านข้างเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะรูปทรงก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะคะไซส์ใหญ่สุดแล้วนะคะ40คูณ40นะคะค่ะด้านหลังกล่องสตูดิโอนี้นะคะจะมีรอยปุอยู่2อันนะคะก็คือด้านซ้ายกับด้านขวานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดฉากสตูดิโอถ่ายสินค้านะคะด้านหลังนี้นะคะนี่นะคะจะมีรอยปุนะคะเรากดลงไป1ครั้งนะคะนี่ด้านหลังกล่องนะคะส่วนอันนี้อยู่ขวามือก็มีอีกอันนึงนะคะกดลงไปเลยนะคะค่ะสีดำนี้นะคะเป็นฉากถ่ายสินค้านะคะจะมีช่องสี่เหลี่ยมๆนะคะตัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเอาฉากนี้นะคะไปเกี่ยวกับรอยปุกเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราดันมันเข้ามาในกล่องนะคะเกี่ยวไว้เลยนะคะนี่นะคะเกี่ยวทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้คือติดตั้งฉากแล้วเสร็จแล้วนะคะเป็นฉากสีดำนะคะค่ะอันนี้เป็นฉากสีขาวนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาสาย USB นี่นะคะมาเสียบนะคะเราจะทำการต่อไฟนะคะให้กับกล่องสตูดิโอนะคะก็ถ้าใครมี power bank นะคะก็ใช้ power bank ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ปลั๊กหัวเสียบก็ได้นะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะพอเราเสียบกับ power bank แล้วนะคะไฟก็จะติดแล้วนะคะThank you.
ค่ะเวลาติดตั้งเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนไฟ LED นี่สว่างมากเลยนะคะบนกล่องสตูดิโอนะคะเวลาเราแกะฝาด้านบนออกมานะคะเราก็สามารถถ่ายจากด้านบนลงด้านล่างของกล่องได้เลยนะคะเดี๋ยวลองถ่ายดูนะคะนี่นะคะลองถ่ายมะนาวดูนะคะค่ะเรามาดูความสว่างของกล่องสตูดิโอนี่นะคะเราจะปิดไฟหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะจากแสง LED นะคะในกล่องนะคะก็สว่างมากเลยนะคะ